น้องครับเดี๋ยวเราจะเดินนะครับเดี๋ยวขอให้ตั้งแถวเลยนะครับแล้วก็เดินกลับไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางเส้นทางข้างหน้านะครับแล้วก็พอเจอสี่แยกนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาทางเดินนะครับแล้วก็เดินกลับเส้นเดิมนะครับพี่น้องเอ้ยตำรวจออกไประเบิดตำรวจออกไปสองร้อยห้าสิบออกไปก็เดินไม่ได้นะครับพี่น้องพี่น้องไปยุดออกไปยุดออกไปและทำนองไปยุดระเบิดไปยุดสองร้อยสองร้อยห้าสิบออกไปยุดตลาดข้าวที่สิบปีออกไปนะครับพี่น้องครับนี่ก็เกือบจะสองปีเข้าไปแล้วนะครับที่โควิดมันเข้ามาระบาดในประเทศไทยของเราเนี่ยครับตอนที่โควิดเข้ามาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะครับจากพรบ.ฉุกเฉินนะครับคำสั่งของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถ้าบอกให้เราเนี่ยล็อกดาวน์อยู่กับบ้านเฉยๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ตามปกตินะครับหลายกิจการต้องปิดตัวลงไปนะครับกว่าที่พ่อแม่พี่น้องจะพาได้ขายได้เนี่ยถ้าได้รับผลกระทบบรรยากาศมากมายนะครับพี่น้องทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยตามกฎหมายปกครองนะครับตามคำสั่งทางกฎหมายของรัฐบาลทุกอย่างที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลต้องทำการเยียวยาค่าเสียหายตามจริงครับพี่น้องแต่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเยียวยาประชาชนเลยไม่เคยใส่ใจพี่น้องประชาชนเลยหลายกิจการต้องปิดตัวไปจะค้าก็ยากจะขายก็ยากการลงทุนต่างจากต่างประเทศก็ไม่มีนะครับนี่คือประเทศเผด็จการมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเราต้องช่วยกันไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาและขอให้สองร่างที่ออกไปจากการปกครองไทยให้เร็วที่สุดครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับพวกเราเป็นกลุ่มทะลุฟ้านะครับเรามาจัดกิจกรรมเดินส่งเพื่อนนะครับเพื่อนของเราเดินรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแฟนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องค้าขายดีกันไหมไม่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถจัดการวัคซีนได้พอเราไม่มีวัคซีนฉีดนะครับเราก็เลยไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จะค้าก็ยากจะขายก็ยากการลงทุนจากต่างชาติก็ไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนอายุจันโอชานะครับเอาแต่กู้เงินนะครับเอามาแจกนะครับคนเราไม่กี่พันบาทนะครับซึ่งอ้างว่านี่คือการเยียวยาจากรัฐบาลแต่ความเสียหายจริงที่เราเจอกันเนี่ยทุกวันนี้เราค้าขายไม่ได้เราทำมาหากินไม่ได้นะครับผลกระทบเรามีเยอะแยะมากมายแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทำได้แค่แจกเงินหัวละพันกว่าบาทเนี่ยกว่าจะได้ก็ยากนะครับปีที่แล้วเราจัดชุมนุมครับคดีเรื่องอีสานบ่อย่านเด้อครับเราก็จัดชุมนุมแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาโดยคดีพรบ.พรก.ฉุกเฉินพรบ.ควบคุมโรคครับก็ซึ่งการชุมนุมในตอนนั้นเนี่ยไม่มีหลังจากการชุมนุมเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครติดโควิดไม่มีใครไปเลยนะครับคดีนี้เนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาว่าไม่ขออนุญาตฝ่าฝืนพรก.แล้วก็ผิดพรบ.ควบคุมโรคอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็เป็นการใช้กฎหมายปิดปากครับเอาคดีแบบนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการปิดปากพวกเราใช้ในการที่ขังพวกเราคดีนี้นี่ตอนที่ผมติดคุกเนี่ยศาลก็เรียกคอนเฟอเรนซ์ครับแล้วก็พวกเราไม่คอนเฟอเรนซ์เพราะเราบอกว่าจะต้องมาที่นี่แล้วก็เราก็มาเจอที่นี่ฮะวันนี้พวกเรากลุ่มทะลุฟ้านะครับก็เดินไปส่งเพื่อนนะครับที่โดนคดีตอนที่จัดงานอีสานบอยานเดอร์นะครับนะครับไผ่กับเพนกวินก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนคดีที่ว่ามานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการใช้คดีนโยบายนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อราชอาณาจักรนะครับไล่ฟ้องประชาชนนะครับผู้ประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลผู้ประชาชนที่ออกมาบอกความต้องการว่าเขาเดือดร้อนอะไรเขาต้องการให้รัฐช่วยเหลืออย่างไรนะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ฟ้องเขานะครับนี่คือการใช้อ
อำนาจกฎหมายนะครับในการฟ้องปิดปากหรือสแลปเคสนะครับวันนี้ก็คือการที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนพี่น้องชาวขอนแก่นได้เห็นว่าเฮ้ยระบอบประยุทธ์เป็นยังไงแล้วเป็นสิ่งที่กลุ่มทะลุฟ้าก็เริ่มทำนะครับที่ไปยืนอยู่หน้ามอญเพื่อที่ต้องการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนต้องการประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยที่บางเรื่องมาลาวมันไม่ได้ออกในสื่อกระแสหลักมาเรื่องมาลาวมันไม่ได้ถูกพูดถึงเนี่ยเราก็ต้องเอามาพูดถึงให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเพราะว่ารัฐมันก็คุมสื่อกระแสหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนรู้กระบวนการรับรู้ช่องทางของพี่น้องประชาชนมันก็น้อยมากการรับรู้น้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็อยากเป็นอีกช่องทางนึงในการรับรู้ในการที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยระบอบประยุทธ์เป็นยังไงแล้วพวกเราเนี่ยมันจะมีคนค้านมีคนที่สู้ไม่เห็นด้วยอยู่อย่างน้อยก็คือพวกเรานี่แหละที่มายืนตรงนี้อย่างพวกเราที่ออกมารณรงค์ตรงนี้เรารู้สึกว่าอีกความเข้าใจนึงอย่างเช่นพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประยุทธ์แจกเงินเนี่ยดีอันนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอครับถ้าเราตั้งคำถามไม่เห็นว่าโอ้ประยุทธ์แจกเงินดีไหมดีคำถามคือไอ้เงินที่ประยุทธ์แจกมันพอไหมเนี่ยคือถ้าเราแค่คำถามผิวเผินเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะคิดตรงป้าคร่าวๆว่าเฮ้ยประยุทธ์ดีแต่ถ้าเราถามต่อลงไปแล้วไอ้600เนี่ยไอ้ที่เขาแจกเงินนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอย่างผู้สูงอายุเนี่ยมันเฉลี่ยวันละ20 บาทนะตัดสินคุณมี20 บาทนะหรือแม้แต่การแจกเงินเยียวยาเนี่ยทำไมไม่ได้ทุกคนอ่ะทำไมต้องเป็นสิทธิ์ที่ต้องแย่งชิงเอาอ่ะทำไมไม่เป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนก็เพียงพอแล้วยื่นบัตรประชาชนเดินแค่เป็นคนน่ะก็น่าจะได้สิทธิ์ต่างๆแล้วเพราะทุกคนก็เดือดร้อนหมดอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยที่เวลาเราเจาะลึกลงไปถามกับพี่น้องประชาชนแล้วเขาจะรู้สึกว่าใช่ว่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่การตั้งคำถามเนาะการตั้งคำถามกับสังคมการตั้งคำถามถึงการบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชานโยบายของประยุทธ์จันทร์โอชาระบอบเผด็จการระบอบของประยุทธ์เนี่ยมันจะทำให้คนได้คิดลงไปมากขึ้นกว่าผิวเผินฉะนั้นแล้วเราก็อยากรณรงค์ให้คนเห็นชัดมากกว่านั้นว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิทธิ์ที่คุณได้เงินที่คุณได้เนี่ยโหมันเป็นแค่เศษเนื้อมันเป็นแค่ชิ้นเนื้อข้างเคียงแต่ไอ้ชิ้นส่วนเต็มๆเนี่ยเขาไม่เคยให้เผื่อแผ่ประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ใหม่ถ้าใครยังคิดว่าประยุทธ์ให้ได้ดีกว่าเนี่ยคุณไม่เคยคุณไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจินตนาการเพราะว่าถ้าลองนึกภาพเอาประยุทธ์ออกไปเนี่ยชีวิตเราจะดีกว่านี้เราจะได้สวัสดิการที่ดีกว่านี้เราจะมีเงินที่ทั่วหน้ากว่านี้ทุกคนจะได้เท่าเทียมกันมากกว่านี้ไม่ใช่เป็นนโยบายที่หาเสียงไม่ใช่นโยบายประชานิยมแบบเพื่อต้องการเอาใจเพื่อการเลือกตั้งอย่างเดียวมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นนโยบายที่เอาเงินไปแก้ไขนโยบายให้ระบบมันไปต่อไม่ใช่แบบประยุทธ์ที่แบบว่าเวลาจะตายก็เอาเงินไปให้แล้วก็ไม่ปล่อยให้พวกเราโตเศรษฐกิจแบบเนี้ยประยุทธ์หล่อเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงไข่แบบนี้เวลาประชาชนเดือดร้อนจะตายแจกเงินเสร็จแล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรแล้วก็มาแจกอีกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่ให้เราตายเขาไม่ปล่อยให้เราตายแต่เขาไม่ทำให้เราโตเราไม่มีทางลืมตาอ้าปากด้วยแข้งของเราเองเราไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้ในสังคมเศรษฐกิจแบบนี้ในการกำหนดนโยบายแบบนี้ครับ